วาเลนไทน์นี้เรามีนัดได้เสียเรื่องแบบนี้เขาไม่อวดกันหรอกแล้วดูดีๆระวังท้องระวังโรคด้วยเฮ้ยงานนี้ไม่มีท้องไม่มีติดโรคใช้ถุงยางเป็นสินะเปล่าที่บอกว่าได้เสียเนี่ยไม่ได้เล่นจ้ำจี้นะเราไปเล่นไพ่อ๋อแล้วไปจะบ้าเหรอเดี๋ยวเรียกตำรวจจับซะนี่ตอนนี้ประเทศไทยมีแม่วัยใสตั้งครรภ์ก่อนวัยมากติดอันดับโลกเฉลี่ยคลอดชั่วโมงละ15คนคลอดปีละ 133,176 คนทำแท้งกันอีกปีละ 45,000 คนส่วนใหญ่ทำแท้งเถื่อนทำให้บาดเจ็บปีละ 38,65 รายแถมตายกันทุกปีทั้งหมดนี้ตกเป็นภาระของผู้หญิงล้วนๆแถมมีวัยรุ่นติดเอส 4,200 รายเพราะวัยรุ่นไทยยังเข้าใจเรื่องเพศแบบงูๆปลาๆ 65% ไม่รู้วิธีคุมกำเนิดมีแค่1ใน5ที่รู้จักใช้ถุงยางอนามัยแล้วรู้ไหมหลังนอกกับ7วันหน้า7วันหลังไม่ใช่วิธีคุมกำเนิดเพราะโอกาสเสี่ยงเยอะมากยาคุมกำเนิดต่อให้กินตรงวันก็กันได้ 95% ยาคุมฉุกเฉินที่ว่าแน่ก็แค่ 85% ถุงยางอนามัยถึงจะกันได้เกือบ100แต่ก็ไม่ 100% วัยรุ่นเป็นวัยเจริญพันธุ์ร่างกายมันพร้อมผลิตประชากรถึงใจจะไม่อยากหากไม่ป้องกันเสี่ยงท้องไม่พร้อมติดโรคร้ายเริมหิดน้องในและเอสตั้งสติก่อนสตาร์ทพกถุงยางกันไว้ใช้ก็ปลอดโรคแต่โอกาสท้องก็ยังมีจะให้ดีหลีกเลี่ยงการอยู่2ต่อ2เพราะถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์มันจะท้องได้ยังไงแล้วนายรู้ไหมทำไมวัยรุ่นถึงได้เสียกันเพราะเขารักกันไม่รักเขาก็มีได้เพราะบรรยากาศโรแมนติกกลางวันแสกๆเขาก็มีได้ยอมถูกต้องเพราะยอมนั่นแหละ